สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายทุกคนมาพอกันอีกแล้วนะมือนี่จ้าอันนี้ก็เป็นนาเนาะใหม่เนาะหามาได้หลายๆสิเฮ็ดหยังว่าติอันนี้ก็สิมาถ้ามาเบิ่งวิธีทําจ้ะเฮ็ดเนาะไม่สมแล้วจ้ะเนาะอันนี้อันนี้เฮาย่ําแล้วล่ะจ้ะเฮาย่ําเนาะอันเนาะใหม่เนาะเฮาย่ําเนาะดิบเขาแล้วทีนี้เฮาก็เอาเกลือมาขยําเลยจ้ะอันนี้ฉันขยำแล้วเนาะฉันเอาเกลือขยำเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะบัดนี้เฮาหมักไว้ซะก่อนเฮาหมักไว้ครึ่งนึงจ้ะอันนี้หมักไว้ครึ่งนึงเพื่อหยังตอนนี้เส้นเขานี่มันสิบ่หนุ่มเนาะจ้ะมันสิสมมุติว่าตอนนี้เฮาสิเอาลงอันที่หมักลงภาชนะใส่รถมันก็บ่อยากดีนะจ้ะเนาะถ้าเฮากำจังซี่มันสิหักเนาะมันสิบ่งามเนาะตอนมันบ่งามอ่ะจ้ะเพราะว่าต้องให้เกลือเขาเข้าไปข้างในก่อนจ้ะรอไว้จะคืนนึงก่อนนะจ๊ะเนาะบัดนี้แต่ว่าตัวนี้นี่ฉันเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าตัวนี้ฉันหมักไว้แล้วนี่จ้ะตัวนี้ฉันหมักไว้แล้วครบคืนนึงแล้วจ้ะครบคืนนึงแล้วบัดนี้เฮาก็เอาเวลาเฮาเอาลงภาชนะนี่นะจ๊ะเฮาก็คั่นซะก่อนจ้ะคั่นให้น้ําขมมันออกนะจ๊ะเนาะคั่นให้น้ําขมเขาออกแล้วเฮาก็เอามาใส่กระปุกนี่นะจ๊ะเนาะจนว่างับลงนะจ๊ะงับให้มันแน่นนะจ๊ะเนาะบัดนี้น้ำขมเฮาบ่ต้องเอาเด้อจ้ะน้ำที่แบบว่ามันสิเป็นน้ำคั่นจากเกลือนี่แหละจ้ะคั่นเอาความขมเขาออกซอยได้หน่อยนึงเนาะบัดนี้พอเฮาใส่ภาชนะแล้วบัดนี้เฮาก็เอานี่เฮาก็มีอีกตัวนึงอันนี้คือน้ำเซาเขาเนาะจ้ะเนาะนี่เฮามาเขาไว้นี่จ้ะเฮามาเขาไว้นี่เฮาก็เอามาเทเลยจ้ะอันนี้เทไปแน่แล้วจ้ะเฮาก็เทน้ำเซาเขาธรรมดาเฮานี่แหละจ้ะเทลงไปเนาะเทลงไปกลายว่าเขาท่วมนี่แหละจ้ะท่วมดีแล้วเนาะท่วมดีเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาก็ปิดฝาไว้เลยจ้ะปิดฝานี่ให้เฮาปิดให้มันสนิทนะจ้ะเนาะปิดแน่นๆนะจ้ะปิดแน่นๆบัดนี้ตอนนี้หน่อใหม่มันสิมีความขมอยู่นะจ้ะเนาะน้ําเซาเขานี่มันสิเฮ็ดปฏิกิริยากับหน่อใหม่เนาะมันสิเฮ็ดให้แบบว่าน้ำเซาเขาไปผสมกับหน่อใหม่นี่สิเฮ็ดให้หน่อใหม่นี่เขาสิเปรี้ยวความขมเขาสิออกมาเขาสิเปรี้ยวเขาสิเปรี้ยวมีรสชาติเปรี้ยวแท้นะจ๊ะรสขมสิบ่มีแต่ว่าเฮาต้องหมักทิ้งไว้ประมาณเป็นเดือนนะจ๊ะเนาะถ้าเฮาเอามากินเร็วนี่เดือนนึงนี่ก็ยังถือว่าก็มันก็สิมีความขมแน่นะจ๊ะทางที่ดีนี่จักเดือนครึ่ง2เดือนนี่จ้ะมันสิเฮ็ดให้หน่อใหม่เฮาเนี่ยมีรสเปรี้ยวแบบว่าเวลาเฮาเอามาแกงมาซุปแกงใส่ปลาใส่ไก่อีหยังสิมันสิมีรสชาติดีเนาะจ้ะเนาะมันสิมีรสชาติดีถ้าเฮาเอามาแกงแล้วมันสิเป็นขมนะจ้ะมันสิรสชาติมันยังบ่ถึงความขมต้องใส่ระยะเวลาสักระยะนึงนะจ้ะเดือนครึ่งฮอด2เดือนจังซี่เนาะบัดนี้เฮ็ดจังได๋เนาะไม่สมจังค่อยสิบ่ดำบัดติก็ตามที่เฮ็ดมานี่ก็บ่ค่อยดำหรอกจ้ะแต่ว่าเฮาก็มันบ่หลายเนาะเฮาเฮ็ดคือว่าเฮ็ดมันนานเนาะใหม่มัน3เดือนนะจ้ะเนาะเฮาก็เฮ็ดแค่ว่าแค่เนาะใหม่เฮามีนี่คือมันบ่หลายเฮาก็กินมันก็ซัวมันสิดำมันก็เหมือนแล้วจ้ะมันบ่ถึงมันนั่นมันจังได๋ล่ะเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะมันบ่พอสิดำหั่นนะเฮ็ดยามใดก็รู้สึกว่าก็เหมือนได้จ้ะกระบบเปลี่ยนสีก็เฮ็ดจังซี่ล่ะฉันก็เฮ็ดจังซี่ล่ะเพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรของคนอีสานเนาะคือว่าเอาแค่เอาเกลือมาผสมกับหน่อใหม่สดๆที่เฮาซอยแล้วเฮาย่ําแล้วย่ําหน่อใหม่สมแล้วเอามาคลุกเข้ากันแล้วรอคืนนึงให้เส้นมันอ่อนแล้วเฮาก็มาบีบน้ําขมออกแล้วเฮาก็เอาใส่ภาชนะหลังจากเอาใส่ภาชนะแล้วก็เอาน้ําเซาเขานี่มาเทแล้วก็แค่นี้จ้ะวิธีการไม่แค่นี้นึงเฮาสิบ่ได้เติมน้ําส้มสายชูหรืออีหยังเพราะว่าของตลาดเนาะเพิ่นเฮ็ดก็ได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นสิใส่น้ําส้มสายชูข้างบนเด้จ้ะแต่ว่าฉันก็ยังบ่ได้ทดลองจุดนี้ว่ามันสิแม่นบ่เพิ่นว่าถ้าใส่น้ําส้มสายชูนี่สิเฮ็ดให้เส้นมันขาวแต่ว่าฉันก็บ่มั่นใจเพราะว่าอันนี้เจ้าของเฮ็ดกินเองเนาะเฮ็ดกินเองนี่คือมันบ่มีปัญหามันบ่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าขาวหรือดําแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดขายนี่
สิมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าถ้ามันดำเนี่ยมันสิบ่มีผู้ซื้อนะจ๊ะเนาะถ้าเฮาถ้าเฮารอเวลาโดนกว่ามันสิขายหมดนี่ก็ได้ยินมาก็อาจจะลองเบิ่งจักมื้อแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินซื่อๆก็เลยบ่มีความจําเป็นที่ว่าเฮาสิเอาน้ําส้มสายชูเนาะมาเทลงนี่จ้ะน้ําส้มสายชูมันสิประมาณนี้เนาะอยู่ครัวก็มีจ้ะแต่ว่าก็ยังบ่ได้ทดลองหรืออาจสิทดลองเบิ่งว่ามันสิดําความเพิ่นว่าอีหลีบ่มันสิเซาดํามันสิบ่ดําเฮ็ดให้บ่ดําความเพิ่นว่าอีหลีบ่อยากจะพิสูจน์คือกันจ้ะแต่ว่ามื้อนี้ก็เอาสูตรอีสานธรรมดาเฮาซะก่อนเนาะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินซื่อๆจ้ะนี่มันก็มีบ่หลายอย่างมันก็มีเกลือมีหน่อไม้มีน้ำเศร้าเขามีแค่นี้แล้วก็รอเวลาเดือนครึ่ง2เดือนแล้วมันก็เป็นอาจารย์นี่ง่ายๆหลังจากเขาเป็นเขาก็เอามาประกอบอาหารจ้ามาต้มมาแกงมาซุปจ้าเพราะว่ามันเป็นวิธีของคนอีสานเนาะเขาเฮ็ดง่ายๆนี่จ้าถ้าแบบว่าถ้าเฮาสิเฮ็ดเป็นการค้าเนี่ยเฮาจังค่อยสิใส่ตัวนี้ซอยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าก็ได้ยินเพิ่นว่ามาอยู่ก็อาจสิแม่นความเพิ่นก็ได้อันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันหน่อไม้ไผ่ตุงที่ว่าเป็นแผ่นใหญ่ๆนะจ๊ะเนาะของภาคกลางน่ะเพิ่นอาจสิใส่อีหลีอยู่แต่ว่าเพิ่นสิใส่หลายพร้อมเพราะว่าฉันเบิ่งแล้วเพราะว่าลักษณะของหน่อไม้นี่มันสิขาวผิดปกติเนาะมันก็ต้องใส่ตัวนี้กัดเพราะว่าเขาบอกมาว่าจังซั่นมันอัจฉิแมนอยู่จ้ะเพราะว่ากับผู้เพิ่นขายเนาะเพิ่นว่าเนาะจ้ะเนาะผู้เพิ่นขายผู้เพิ่นขายอยู่ตลาดเพิ่นว่าเนาะจ้ะสําหรับมื้อนี้ก็เฮาก็เอาสูตรแบบอีสานบ้านเฮานี่แหละอีสานบ้านเฮาง่ายๆนี่เฮ็ดสู้กันเบิ่งจ้าเพราะว่าบางคนมันอาจสิเฮ็ดบ่เป็นหรือว่าเพิ่นสิอยู่อีกจังหวัดนึงบ่แม่นภาคอีสานเนาะอยู่ภาคกลางภาคใต้ภาคหยังสิเพิ่นก็สิเอาไปปรับเปลี่ยนเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือแชร์ความรู้ให้กันฮู้จักเนาะจ้ะเนาะจ้ามื้อนี้ก็เอ้าก็มีแค่นี้นะจ้ะเด้อจังได๋ก็ถ้าเบิ่งแล้วก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่จ้าติดตามยายจิ๋วแน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า